ีนะครับเราได้90จำกัดอะไรสักอย่างผมทำได้3ชิ้นแต่มีหางอยู่2ผมยากนอนด้วยผมยากเริ่มต้นจนจบกระบวนการใช้เวลา17นาทีนะเดี๋ยวผมเอาฟูมให้ดูนะครับเมื่อเราใช้เสร็จเราก็ลงเครื่องมือนะครับลายเครื่องมือโอ้บิ๊กมาด้วยเอาแล้วมาเข้ามาได้ไงวะเอาแล้วบิ๊กเข้ามาได้ไงเนี่ยซูเปอร์แมนเข้ามาเราก็ผมใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับเครื่องงานนี้โดยเฉพาะแต่ว่าตัวน้ำยาฟอกผมใช้ฟอกเดิมนะครับลองดูนะครับเป็นการคือก็จะเอาไม้แพงๆนี่แหละในการเทสนะครับเนาะจะได้รู้ว่าดูดำดูแดงกันไปแล้วแล้วก็เช็ดสักครึ่งนึงครับการเอาออกมาปิดครับผมพอเราปิดพวกนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะย้ายต้นที่เราทำเนี่ยออกมาข้างนอก
ผมไปแม่โจ้มานะครับไปปรึกษาเรื่องดินมานะเดี๋ยวเราน่าจะมีเรื่องดินด้วยแล้วก็เมื่อเราเผาฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนะแล้วก็โอโซนทิ้งไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างหาเครื่องมืออุปกรณ์กันนะครับมาดูตรงนี้มีฟอนด้านะครับแล้วก็ไวน์สารจริงๆมีหลายตัวแล้วก็ช้างมีนิดหน่อยช้างแค่นี้นะครับกันกลุ่มนะโอเคไปดูไม้ข้างนอกกันเดี๋ยวเราจะโอ้มืดตื่นเลยดับเบิลแมนมาด้วยเอาไลน์ผมไม่เปิดไฟแล้วครับไม่ชัดนะครับผมรุ่นนี้ที่เราจะเจอกันในวันที่30นี้นะครับรอบทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นแดงอินโดที่เรารับประกันแดง 100% ถ้าไม่แดงเราแทนต้นไม้ให้มาดูรุ่นพี่ก่อนถ้าแบบนี้มันไม่แดงใช่ไหมครับเราก็จะเคลมต้นแบบนี้ให้เลยมีชัดๆก่อนแล้วก็จะมีต้นเกียร์ที่เราจะส่งสมมติถ้าฝากเลี้ยงอันนี้คืออายุเดือนนะครับเดือนนึงโอ้ว้าวแล้วใครถ้าต้นใหญ่แบบนี้นะครับอยู่กับเรายังไม่ติดต่อเรามานะครับยังไม่ติดต่อรับต้นเราก็จะส่งต้นแบบนี้ไปให้นะครับแต่ว่ามันแดงแล้วนะครับแบบต้นนี้ต้นนี้ขายนะครับต้นนี้ขาย20นะครับต้นนี้ขาย25นะครับจริงๆราคาเท่ากันแต่คนนี้ร้อนเงินโอเคอาจจะไปไม่ถึงแต่จะลองไปดูก่อนนะครับจะดูแปลงฟาโลเราฮึบฮึบฮึบไฟยังก็จะมีฮกลงนะครับก็จะมีฟาโลนี่นะระบบน้ำบนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับผมยังไงก็เจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับในนี้เรามีโคโลคาเซียแล้วก็อะโลคาเซียรวมกันนะครับแล้วก็มีคาเดียมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับไฟยังไม่ได้เปิดเพราะเสียไฟก่อนนี่ทันไหมเอ่ยชุ่มวับนี่นะฮะเราใช้ไฟแบบนี้ในการเลี้ยงนะครับบ๊ายบายครับผม